นี่เรามานั่งคุยกับแม่ปูดีกว่าค่ะเราอาศัยตอนกินข้าวแม่ดีใจไหมอ่ะลูกมีชื่อเสียงอ่ะดีใจพี่ชอบกีฬาไม่ชอบกีฬาตอนสมัยสาวๆเล่นอะไรไหมไม่เล่นไปดูใครจะเล่นอะไรดูหมดอ๋อคือไม่เล่นกีฬาแต่ชอบกีฬาแล้วก็เลยอยากให้ปูเล่นชอบเลยเรียนโรงเรียนอะไรนะหนูไปมาแล้วชื่อโรงเรียนอะไรนะศรีคุณชรเรียนภาษีคุณชรเขามีทีมวอลเลย์เหรอแม่ตอนนั้นมีก็ครูบุญเป็นโค้ชอยู่ตอนสอนลูกเล่นด้วยอ่ะแต่ปูคือเล็กสุดตัวเล็กสุดก็เขาป.5แล้วปูเพิ่งป.3ปูเล่นเลยโอ้โหเล่นแต่ป.3เลยเหรอนั่นแหละตัวนี้หนึ่งนี่นะคะเด็กมันไม่ทองอ่ะปูมาริกานะคะเล่นวอลเลย์แต่ป.3ไม่ใช่เก่งนะคะแม่บอกเด็กทั้งโรงเรียนมีแค่นี้แม่หนูก็เล่นตอนป.2แต่ว่าหนูไม่ติดทีมคือแบบอยากเล่นน่ะแต่ไปขอเขาเล่นอาศัยว่าพ่อแม่เป็นครูบังคับเขาป.4 ป.5 ไอ้ป.5 ป.6 ไปแต่ปูมันได้หมดเลยนะเพราะวิ่งแข่งก็เอาอะไรทุกอย่างที่มีคือโดดไกลอะไรต่ออะไรคือปูเล่นทั้งหมดเก่งทุกอย่างเลยแม่วิ่งเก่งไหมแม่วิ่งเก่งปูแม่บอกว่าวิ่งเก่งมากเลยปูจริงๆเป็นคนวิ่งเก่งค่ะแต่ว่าเป็นไทรอยปูเป็นไทรอยก็เลยเหนื่อยง่ายห่วงไหมแม่ลูกป่วยตกใจไหมตอนแรกเขาจึงว่าแบบแม่เป็นภูมิแพ้ลูกก็ติดพ่อเป็นไทรอยลูกก็ติดอันนี้หมดทุกอย่างติดหมดเลยอันนี้ไม่ดีติดหมดที่ดีเราไม่เอาไปเลยทำกับพุงทำกับข้าวนะแม่นะปรุงพริกทำอะไรตอนไหนคือแม่ไม่ใหญ่ทำอย่างนี้ใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้ก็ทำเองหมดเลยนะอ๋อเป็นแต่พอเรียนก็เหมือนอยากนอนแม่บอกว่าแม่เป็นภูมิแพ้ค่ะปูก็เอาภูมิแพ้ไปด้วยพ่อเป็นไทรอยปูก็เอาไทรอยไปด้วยแม่บอกว่าทำไมไม่เอาอันดีๆไปบ้างเอาไปทุกอย่างเลยไม่ไงเหลือเบาหวานให้เต้ลองรู้แม่ลองดูดิแต่ว่าตอนเด็กๆนะคะปูเป็นมือปรุงน้ำพริกพอเข้าโรงเรียนปุ๊บก็ส่งคืนให้แม่กับปูเขาก็ทำอย่างอื่นแล้วไงซ้อมแล้วมีแววตั้งแต่เด็กเลยไหมมีแววตั้งแต่เด็กค่ะแล้วหน้าฝนเนี่ยเห็ดโคนเยอะเขาจะทาเก่งหาได้แล้วปูในคลองเนี่ยใครจับปลาไม่ได้ปูจับได้ตกเฮ้ยตำนานเห็ดโคนอยู่ตรงนี้โอกาสนี่ค่ะไม่เอาง่ายๆแม่ไปทำไรหนูไปด้วยอ่ะมันเห็นว่าได้เล่นกับเพื่อนไปเตะคนอื่นที่แบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจับปลามาพี่มามาน้องปูให้พี่อยู่แท็บกับน้องปูมั่งฟักตรงข้างแบบลากปูเหรอไม่ได้ไม่ได้ปูได้เต็มเลยปูกะก็ช่วยเพียบปูมาริกานอกจากจะเป็นตำนานเห็ดโคนนะคะยังเป็นมือจับปลามือฉมังนะคะถึงต้องคนแถวนี้แม่บอกว่าคนแถวนี้ที่ไปจับปลาด้วยกันอ่ะบอกว่าต้องไปยืนใกล้ๆปูจริงๆอ่ะปูอาจจะมีคาถาเรียกปลานะเราไม่รู้เราไปถามสิมีคาถาเรียกปลาไหมไม่มีเรียนแล้วกลับมาจากโรงเรียนจะแวะดูเรื่อยมาเลยเขาจะได้แต่คนอื่นบอกไม่มีแล้วป้าหาแล้วคนที่มาเมื่อกี้นะป้าบอกเมื่อกี้นะคะวัดโรงเรียนวัดศรีคุณชรที่เราไปนะครับตั้งแต่วัดจากโรงเรียนน่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ยปูก็จะแวะหาเห็ดตลอดทางกลับมาใครไม่เจอปูเจอนี่เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้เลยนะตำนานเห็ดโคนเนี่ยว้าวไม่ได้เห็ดพิษมาแม่บอกว่าเนี่ยคอนเฟิร์มจากแม่เพราะแม่ยังอยู่รอดถึงทุกวันนี้เห็ดที่หามากินได้หมดไม่มีเห็ดพิษทุกวันนี้จำได้มั้ยหาได้เหรอหามาเยอะมันไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันเหมือนฉีดยาจบป.6ทำยังไงถึงได้ไปสุพรรณล่ะใช่ลุงเขาอยู่โน่นไงลุงเขาลูกเขาก็เรียนจบจากป.6ที่โรงเรียนวัดศรีคุณชรนะครับพี่ปูไปต่อที่กีฬาสุพรรณบุรีเพราะคุณลุงมีลูกเรียนอยู่ที่นู่นเล่นกีฬาอะไรไม่เหรอตอนนั้นเรียนไปกีฬาแล้วก็มาไตกีฬาตอนช่วงม.ปลายก็เลยไปขึ้นมาเล่นเก่งยังตอนนั้นไหมจบป.6ยังยูกติดอยู่เลยพี่ยูกติดแล้วคัดติดได้ไงอ่ะแม่ก็อาจารย์ไม่หันเขาเอาไปมโนรมไม่ใช่ตอนที่เข้าโรงเรียนกีฬาไม่ใช่ตอนที่กลับจากไม่ใช่ว่าที่เก่งคือไปอ๋อแต่ตอนที่คัดติดนี่คือไปคัดเองเลยสูงไหมแม่ตอนนั้น170เอ้ยไม่168
็สูงนะถ้าเทียบกับน้องพี่นะเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะแต่เด็ก133ถ้าเทียบกับใครเนี่ยเดี๋ยวถ้าเทียบกับติ่งนะคะก็จะสูงมากพี่168สูงนะหนูอยู่ม.1หนูสูง143เตี้ยมากเลยอะตอนม.1แต่ว่ามาสูงกันหลักแล้วลูกออกไปอยู่ข้างนอกคิดถึงไหมแม่เขาแยกไปอยู่กีฬาสุพรรณไหมอาทิตย์นึงก็ยกมะข้าวไปเลยไปทุกอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ตั้งแต่เช้าข้าวเป็นโต๊ะเถาหนึ่งแล้วมะข้าวเนี่ยคือยกไปเลยได้อยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นคือวันอาทิตย์จะไม่ทำงานบ้านเลยวันอาทิตย์ปุ๊บอาทิตย์ต้องไปพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บสตาร์ทรถออกไปหาที่สุพรรณนะคะมะข้าวนี้ก็หิ้วไปเลยทั้งหม้อกับข้าวเป็นโถนั่งตั้งแต่เช้าถึงค่ำร้องไห้ไหมร้องสามเดือนแรกแม่ไปแทบทุกวันอะกว่าจะมีวันนี้เห็นไหมเหมือนเฝ้าลูกตอนอนุบาลเลยอะพี่ตอนอนุบาลแม่ก็ต้องเฝ้าไม่ใหญ่เฝ้าไม่ใหญ่เฝ้าพอมัธยมเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวแม่ไปแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่ได้ก็วันธรรมดาช่วง3เดือนแรกอะจันทร์ถึงศุกร์บางทีก็วันนี้มาอีกวันไม่ไปอีกวันมาเนี่ยแต่พออยู่ได้แล้วอาทิตย์นึงมาทีนึงอยากได้อยู่เป็นแบบครอบครัวใหญ่นะครับบ้านพี่ปูอยู่แบบครอบครัวใหญ่มีน้ามีไม่ใหญ่ยายมีน้องชายน้องสะใภ้มีลูกของน้ามีญาติญาติด้วยอบอุ่นอบอุ่นมาแล้วแบบอบอุ่นมากคิดถึงไหมเนี่ยคิดถึงดีนะปูก็จะโทรทุกวันปูจะโทรหาแม่ทุกวันเป็นไงล่ะลูกจะตันอยู่นะต้องดูเป็นตัวอย่างนะเชียร์ไหมแม่เวลาไปแข่งเปิดทีวีดูโอ้ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ต้องดูตลอดไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปไหนนะไปไหนไม่ได้ได้นั่งดูหน้าจอไหมถึงบ้านเพราะว่านั่งหน้าจอลุ้นต้องหาอะไรทำนะครับเพราะว่าไม่งั้นลุ้นเดินถูกไปนี่แล้วทุกวันนี้แม่ทำอะไรครับอาชีพหลักเลยทำนาทำนาแม่ทำนานะคะแต่วันนี้เราไปซื้อข้าวสารให้แม่ที่ตลาดขอบอกนิดนึงก่อนอธิบายเดี๋ยวคนจะงงแม่ปลูกข้าวแต่ข้าวไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวของมะลิข้าวขาวธรรมดาเอ้าแล้วแม่เรากินไม่ได้หรอข้าวขาวธรรมดานิ่งแม่อร่อยเราปลูกขายปลูกแม่ปลูกนาเอ้ยมันปลูกข้าวเขาปลูกข้าวมันเป็นนาปังนาปังข้าวสี่เดือนเกี่ยวสี่เดือนเกี่ยวแม่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนะคะปูพาไปดูมาแล้วแม่ปูให้หนูแพนกล้องเลยนะปูบอกว่าพี่กิ๊ฟถ่ายเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนูก็ถ่ายกล้องเลยนะถ่ายเสร็จปุ๊บที่ของปูเหรอไม่รู้ที่ใครภูมิใจไหมแม่ภูมิใจแล้วได้ลูกชายคนก็ดีนะแม่แม่บอกภูมิใจมากกับปูนี่คันตั้งแต่มาก็นั่งยิ้มตลอดเลยคือบ้านกิ๊ฟก็ประมาณนี้แหละแต่ก็คนไม่เยอะขนาดนี้ไงนี่ดูแม่บอกแม่ภูมิใจแต่แปลกใจอย่างนึงอ่ะแม่ทำกับข้าวเก่งมากทั้งบ้านเลยปูไม่เอาเลยอ่ะเมื่อก่อนทำได้เมื่อก่อนทำได้เนี่ยแม่เวลาไปเล่าให้แม่ฟังก่อนไปแข่งอาชีพด้วยกันนะหนูเป็นคนทำนะแม่ดูหน้าตาน้องปูเนาะนั่นแหละคือสมัยก่อนน่าจะมีกล้องอย่างนี้เนาะได้ถ่ายภาพไปนั่นแหละคือนี่ไงมีโคราชมาค่ะโปรโมทค่ะกล้องมาหน่อยค่ะแม่บอกว่าแม่ส่งนะคะน้องสาวของแม่ทำน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันจับมนน้ำมันดิบทำน้ำมันจับเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพวกแขนขาหักเลยเธอหักเลยเขาเรียกว่ามนน้ำมันดิบใครที่แขนขาหักอ่ะเขาก็จะมาหาแม่ส่งแล้วแม่ส่งก็จะใช้น้ำมันเนี้ยทำให้เป็นศาสตร์วิชาที่สืบทอดมาจากคุณตาของปูใช่ไหมใช่เรื่องนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ข้ามผ่านไปนะคะใครที่เชื่ออยากมาลองติดต่อได้นะคะ หลังไมค์หาวิลาแล้วกันเดี๋ยววิลาให้เบอร์โทรมาลองดูเขาเรียกซอยบ้านหมอเทียมอ๋อซอยบ้านหมอเทียมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองใครมาอยากไปเที่ยวตลาดวิเศษชัยชาญก่อนก็ได้หรือถ้ามาไม่ถูกมาวัดศรีกุญชรถามที่หน้าวัดว่ามีร้านขายส้มตำไก่ย่างด้วยหน้าวัดถามว่าไปบ้านพี่ปูมาริกาไฮโซประจำอ่างทองไปที่ไหน
ทุกคนรู้จักไหมหน้าวัดรู้จักเนาะแม่จะขายขนมอยู่หน้าวัดนะคะเวลามีงานแต่จะไม่เกิน9โมงนะคะถ้ามาต้องถ้ามาต้องมาแต่ตีหนึ่งอะมาต่อคิวผู้กว้างขวางคนนู้นเสื้อเขียวอ๋อถามหาบุญจงอะคุณบุญส่งถามหาปูมาริกานะคะที่นี่จะไม่รู้จักเพราะว่าไม่กว้างขวางต้องบอกว่าอะไรนะชื่ออะไรฉายาแม่ส่งถ้าบอกคนแถวนี้เขาเรียกว่าแม่ส่งไม่แม่ส่งอะก็ส่งหน้าวัดถามเลยบ้านแม่ส่งผู้กว้างขวางอยู่ไหนขอจะรู้อ๋อถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องทำน้ำมันนะใครอยากลองนะคะแขนขาหักมาลองดูลองดูแต่วิลาไม่ลองวิลาไม่อยากแขนขาหักหมายถึงคนอื่นใครที่มีปัญหานะคะโชคดีค่ะมีญาติหรอเสาร์อาทิตย์ก็จะมีญาติๆมาเยี่ยมเยียนตลอดเลยอ่ะดีจังจันทร์สุกด้วยหลานบอกจันทร์หนึ่งสุกด้วยพี่ปูนะคะหลายคนถามว่าเราซ้อมจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์พี่ปูทำอะไรนี่คือคำตอบเวลาว่างหลังจากซ้อมมีคนถามเยอะนักวอลเลย์ทำอะไรกันหลังจากซ้อมเสร็จพี่ปูจะกลับบ้านตลอดจนเราเห็นทางเข้าบ้านพี่ปูเราคือกันว่าคนแถวนี้ก็คงไม่กินเหล้าอ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะลำบากมากพี่พ่อขับทางที่มาพ่อขับรถตอนกลางคืนแบบไม่มีไฟอ่ะพี่ถึงบอกว่าต้องชำนาญการมากอ่ะพ่อปูบอกว่าพ่อดื่มเหล้านะแล้วก็ขับรถไม่มีไฟด้วยแต่ถึงบ้านโดยที่ไม่เคยตกวะไม่เคยตกจริงเหรอสุดยอดอ่ะยอดเลยพ่อมาเรียนวิทยายุทธศาสตร์ที่นี่ใช่ไหมปาววิทยายุทธคืออะไรหลานถามอย่าถามต่อเลยป้าก็ยังไม่รู้วิชาเดี๋ยวขอถามแม่อีกข้อหนึ่งแม่อยากฝากอะไรถึงปูเป็นห่วงอะไรเขาเป็นห่วงไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะเวลาเจ็บเวลาป่วยเราไม่ได้อยู่ใกล้เราก็กลัวเขาเป็นอะไรกันไหมแล้วเราล่ะเราไม่ห่วงเราหมายถึงตัวเองห่วงไหมห่วงตัวเองไหมไม่คิดถึงแต่ลูกแม่เป็นห่วงว่าอยู่ไกลอยากให้ดูแลตัวเองนี้ก็พ่อเปย์พ่อเปย์อยู่นี่มีคนดูแลแม่แล้วแต่พี่ปุ๊กป้าปูอยู่นู้นไม่มีคนดูแลใช่ไหมมั้งแล้วแม่รู้ใช่ไหมคะเขากำลังสร้างบ้านให้ตัวเองรู้สึกยังไงบ้างก็ดีนะเขาชอบอะไรนะอยากไปเหนื่อยมาเยอะอยากไปแม่บอกว่าดีใจที่ปูสร้างบ้านให้กับตัวเองเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วแล้วก็ที่เรามาดูวันนี้นะคะที่เห็นชัดเลยคือปูมีอะไรก็ทุ่มให้ที่บ้านก่อนหมายถึงว่าทำบ้านให้พ่อแม่อยู่ก่อนซื้อที่นาซื้อที่ให้พ่อแม่ก่อนจนพ่อกับแม่โอเคทุกอย่างแล้วเขาก็เลยเริ่มที่จะวางรากฐานให้กับตัวเองนะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างบ้านเนาะเก่งมากเลยอ่ะเป็นไงเนี่ยมันเป็นผลจากการหาเห็ดตอนเด็กเห็นไหม ใครอยากจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมั่นคงในชีวิตนะคะชีวิตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราต้องหาเหตุไม่ใช่เราต้องดูแลพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่เห็นไหมโตมาเขาแบบได้ดีอ่ะได้ดีทำไมปาล์มหาเหตุเป็นยังเนี่ยรุ่นหลังเขาไม่รู้จักเหตุแล้วอันนี้หลานเทวดาทำอะไรไม่เป็นเลยหลานเทวดาดื้อด้วยนี่แม่นี่แม่เดี๋ยวเราไปถามคุณยายกันบ้างดีกว่าเออมาคุณยายบอกปูแล้วยายชื่ออะไรคะเมียนยายเมียนยายมีลูกกี่คนสี่แม่ปูนี่คนที่เท่าไหร่หัวปีหัวปีคือคนแรกอ๋อหัวปีไม่ใช่ปีกุ้ยคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ86โอ้โห86ยังสับคันนาหมดยายอยู่86ยังสับคันนาหวนหญ้าแปลว่าถากหญ้าใช่มั้ยถากหญ้ายังสับคันนาถากหญ้าหรือภาษาอ่างทองเรียกว่าหวนหญ้าดูนะคะ86นะคะยังแข็งแรงอยู่เลยฮะกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้ป่ะมั้ยไม่เลยนี่ไงเห็นไหมเขาแข็งแรงอ่ะปูเล่นมาเล่นจน80เลยนะดูยาย86ยังสับคันนาหวนหญ้ายายรักปูมั้ยจุดแล้วที่สุดแล้วเป็นไงน้ำตาชุ่มไหลคิดไม่หรอกคิดถึงยายตัวเองอะ
แล้วทำไมไม่ยอมไปดูเลยอ่ะไปบ้านใครอยู่เนี่ยของคนทั้งสองคนห่วงบ้านรอบหน้าไปไปไม่ได้ไปรอบหน้าไปโคราชอะคัดโอลิมปิกไปไหมไปแล้วหนูจ้างคนมาเฝ้าบ้านให้เลยค่ะรับปากแล้วยายเมียนรับปากแล้วว่าคัดโอลิมปิกมกรานี้จะไปโคราชยายต้องไปนั่งขอบสนามแล้วก็สวดมนต์ช่วยโอเคไหมไม่ชนะใช่นั่นนี่ใช่ยายเลยน่ะนอนดูยายบอกว่าไงนะจะแข่งฟิลิปปินส์มาทำไมไม่มีถ่ายทอดใช่ไหมไม่ถ่ายทอดเป็นไงกระจอกจังยายบอกว่าทำไมไม่ถ่ายทอดกระจอกจังเลยเนี่ยยายบอกว่ารู้ไหมว่าถ้าไม่ติดไว้ต้องเก็บที่ทางของบรรพบุรุษไว้นะยายจะเอาเงินขายที่ไปซื้อช่องทีวีทำให้ปูเลยเนี่ยยายหัวเราะวิลาก็พูดไปเรื่อยแล้วยายบอกดีใจไหมหลานกลับมาหาบ่อยๆดีใจถ้าไม่มาคิดถึงได้ข่าวโทรตามเลยถ้าไม่มาต้องโทรทุกวันถ้าไม่โทรเดี๋ยวมันเป็นได้ต้องโทรคุยกันทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนไม่ได้โทรก็จะเป็นห่วงเขาป่วยง่ายเขาป่วยง่ายนอนอยู่ห้องเดียวกันนะเขาก็ไอตลอดแล้วก็จะเกรงใจหนูว่านอนหลับไหมอะไรเงี้ยแต่หนูว่าไม่รู้สึกหรอกเวลาอยู่กับปูได้เพราะเวลาหลับปุ๊บไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาเขาบอกว่าปูไอตอนไหนวะไม่รู้เรื่องหรอกนี่เป็นคุณยายนะคะแล้วก็นี่คุณน้าอันนี้แม่ทรงของกูอันนี้น้าสะใภ้น้าสะใภ้เมียพี่ชายเมียพี่ชายแม่ลูกคนที่สองเป็นผู้ชายคนนี้เป็นภรรยาคนนี้แหละเศรษฐีขนมหวานเอาเร็วฮัทสองฟองทีมชาติก็ได้ผลพลอยได้นะคะเพราะว่าเราก็ได้กินข้าวต้มมัดตอนที่ไปแข่งที่โคราชทำมาเป็นตะกร้าเลยแต่แรกเห็นก็แบบหุยปูทำอะไรมาเยอะแยะพอแบ่งกันเสร็จไม่พอค่ะไม่พอกินแย่งกันเกือบตายตอนถามไม่มีใครตอบปูถามว่าแม่จะมัดข้าวต้มมัดมาฝากมีใครจะเอาไหมทุกคนแบบเงียบเก็บแล้วแต่จะทำมาทุกคนตอบอย่างนี้หมดนะคะพอขนมมาถึงปุ๊บแย่งกันเกือบตายเกือบไม่รอดดีนะวิลาไหวดีวิลาบอกให้แม่ปูแยกใส่ถุงมาให้ ไม่มีใครแย่งเราได้ดีใจไหมแม่มีคนมาเยี่ยมก็ยายดีใจเดี๋ยววันหลังมาบ่อยๆเนาะโชคดีมาใช่เอางี้ถ้าคัดโอลิมปิกผ่านเราต้องกลับมาใหม่ค่ะเราจะต้องมาไหว้หลวงพ่อดำแล้วก็มาเยี่ยมแม่ด้วยนะแต่ว่ายายต้องไปเชียร์หนูก่อนมากเลยเชียร์ในทอทักยายพูดถึงพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่ก็คือคุณตาของปูนะคะตอนนี้ท่านเสียแล้วเนาะคิดถึงไหมคะคือถึงทําไมได้ก็เนี่ยนั่งตาดูปี๊ดปอดอ้าวใจบานมันนั่งกินน้ําเค้าเรียกว่าคนมีบุญคนมีบุญเนาะไปสบายแล้วคนมีบุญเนาะตอนนั้นจําความได้ยังอยู่กับปูด้วยอ่ะตอนนั้นน่ะปูเล่าให้ฟังเป็นไรหรอกคนอยู่ก็สู้ต่อไปใช่มั้ยคะคุณยายสู้ไปตกลงไปมั้ยเนี่ยโคราชไม่หลงกลวิลาเลยอ่ะไปเที่ยวเล่นแต่ว่ายาโมเนี่ยหนูสัญญาเลยถ้าเกิดคุณยายไปเชียร์เนาะเราได้ไปโอลิมปิกปุ๊บหนูก็กลับมานี่อีกมาไหว้หลวงพ่อดำให้ชนะเห็นไหมให้ชนะใช่ค่ะนี่เรายังตามหาน้องชายปูไม่เจอนะสรุปวันนี้น่าจะไม่ได้เจอเราต้องรอมารอบคัดโอลิมปิกเสร็จไปเมื่อไหร่โอลิมปิกคัดเดือนมกราวันที่12มกราไหมเชียร์นะยังไม่หลงคนอีกเชียร์ในโทรทัศน์ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้อุตส่าห์วนมา4รอบยังไม่หลงคนวิไลโคราชไปเที่ยวโคราชเหรอบ้านหนูอยู่โคราชเที่ยวบ้านหนูเดี๋ยวเที่ยวทางโคราชเดี๋ยวเที่ยวทางทีวีอีกเชียร์ทุกครั้งเลยไหมดูทันไหมใส่เบอร์อะไรอ่ะหลานใส่เบอร์อะไรไอ้ยาแล้วหนูจะเบอร์อะไรหนูไม่ได้ดูไม่ได้แต่เวลาตีลูกเนี่ยไอ้ครูบอกไม่ใช่ไอ้กิ๊ฟแม่ดูเบอร์ไม่จำของใครทั้งนั้นฉันจะจำของหลานฉันคนเดียวเบอร์15เนี่ยคนชอบจำผิดหายายชอบจำปูเป็นกิ๊ฟจำกิ๊ฟเป็นปูเวลาอยู่ในสนามมันก็เหมือนข้างนอกก็เหมือนบางวันเขาก็กับท่านกิ๊ฟขอลายเซ็นหน่อยไปขอปูบางวันก็มาหาหนูแล้วก็บอก
พี่ปูมาริกาพี่ปูมาริกาหน้าเหมือนหน้าเหมือนเลยนะคนมีบุญจะหน้าตาประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่วยปูถึงกับรับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามาวันนี้พูดอยู่คนเดียวเราสร้างความสุขให้อ่างทองกันนะฮะเพราะหลังจากที่เราโดนอ่างทองหลอกให้ไปดินแดงเดี๋ยวหลานขึ้นบ้านใหม่ไปไหมฮะต้องไปนะขึ้นบ้านใหม่ยายต้องไปถือเขาเรียกอะไรเนาะถือหินถือฟักเหรอแม่ใช่ไหมขึ้นบ้านใหม่ยายต้องไปทำลาบขึ้นบ้านใหม่ต้องมีลาบหมูค่ะจริงๆบ้านหนูเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นไงงั้นสัญญาว่าเดี๋ยวปูขึ้นบ้านใหม่ไปเจอกันที่นู่นนะเราเห็นไหมหลานบอกเลยว่าชวดทำลาบอร่อยมากเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่พี่ปูนะ EP ต่อไปเราจะทำเรื่องขึ้นบ้านใหม่พี่ปูให้พี่ปูทำบ้านสร้างบ้านเสร็จก่อนเราจะต้องมาลากคุณยายจากอ่างทองให้ไปทำลาบหมูอยู่ใกล้ๆบ้านหนูไม่ไกลกันใกล้ที่ทำงานนี่ทำงานที่เดียวกันค่ะอ๋อรู้ไหมทำงานเฮ้ยทุกอย่างที่เป็นหลานนะคะยายจำได้หมดเลยแล้วหนูทำงานอะไรครับหนูทำไฟฟ้าเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมอย่างน้อยยายก็รู้เรื่องของเราแล้วหนูใส่เบอร์สิบนะยายเบอร์สิบอันนี้เบอร์สิบห้าแล้วจะว่าครูมาถ้าลง2คนยายเชียร์ดังๆเลยนะโอ้ไม่ต้องคือไม่ต้องห่วงเชียร์ดังมากใช่ไหมลั่นบ้านกรี๊ดไหมยายกรี๊ดไหมกรี๊ดเวลาได้แต้มทำยังไงเวลาได้แต้มก็ดีใจดีใจท่าไหนท่อออกหมดนะที่ออกมาท่าช่วยช่วยเข้าใจแล้วช่วงเวลาไทยแข่งนะคะหลวงพงหลวงพ่อไม่ได้นอนค่ะเพราะว่าคุณยายจะเรียกหาห้ามนอนปลุกหมดเรียกหาทุกคนเพราะตอนนี้เรียกเยอะเลยนะวันที่12เดี๋ยวหนูให้ปูโทรมาก่อนก่อนแข่งเดี๋ยวต้องให้ปูโทรมาก่อนเรียกหาให้หมดเดี๋ยวให้ยายไปไหว้หลวงพ่อดำให้ด้วยว้าวใช่ขอหลวงพ่อถ้าได้ไปเราจะกลับมาที่นี่อีกค่ะเราจะกลับมาเนาะปูเนาะช่วยจำด้วยนะพี่บนเยอะเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้ไอ้นี่ไงพี่ต้องไปเปิดย้อนดูว่าพี่บนอะไรเออนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องทำบัญชีไว้นี่ไงความอบอุ่นเนาะอิจฉากันทองนี่นามสกุลคุณตาเหรอไม่ใช่นามสกุลพ่อนามสกุลพ่อใหญ่นามสกุลพ่อใหญ่สุดใจสุดใจสุดใจให้ลึกสุดใจอยู่พี่ก็ไม่โอ้ยสนุกสนานแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะEP หน้าที่จะเกี่ยวกับปูนะเราจะมาแก้บนที่เราได้ไปโอลิมปิกเย้ผลงานถ้าเขาไม่ให้ไปหนูก็จะไปสาธุนี่รับพรแล้วค่ะใช้เจ็ดจมนะโอ้สาธุเจ็ดจมนะสาธุโอ้ยได้รับพรได้เงินหมื่นตื่นโอ้สาธุหนูชอบวันนี้แหละค่ะเยอะหอมปากหอมคอเนาะคุยกันแค่พอคลายเครียดเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวของน้องปูเรานะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยไปดูครอบครัวคนอื่นบ้างเนาะน้องปูลาเป็นแฟนหน่อยแค่นี้จริงๆพี่นะจริงๆ EP นี้เราจะยกให้ปูนะแต่ปูไม่พูดเลยพี่แต่หนูเฮ้ยโอเคค่ะคิดว่า EP หน้านะคะน่าจะดีขึ้นกว่านี้บ้านอีกกี่เดือนเสร็จนะน่าจะเสร็จเดือนมกราเฮ้ยคุณพาเนี่ยนะคะประจวบเหมาะเลยค่ะเราจะฉลองไปโอลิมปิกพร้อมกับฉลองบ้านใหม่ปูแล้วก็ไปดูวิธีการทำลาบหมูต้นตำรับจากตระกูลสุดใจแน่ใครจำไม่ได้ให้นึกว่าอะไรไฮลึกสุดใจนั่นไงอะไรนะพี่นัทโอเคค่ะเรา EP นะเรามาเจอกันตอนขึ้นบ้านใหม่พี่ปูเออใครอยากเห็นบ้านหลังใหม่นะด้วยน้ำพักน้ำแรงนะซื้อที่เองสร้างใช่ไหมซื้อที่เองสร้างเองด้วยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่คุณยายคุณยายชื่ออะไรนะเมียนจะออกจากบ้านเดี๋ยวเราจะฝากปูถ่ายทำการออกจากบ้านครั้งแรกให้คุณยายเมียนด้วยในการไปทำลาบหมูให้กับขึ้นบ้านใหม่ปูเออเดี๋ยวจะได้เจอคนอื่นด้วยครับคุณยายเนาะ
รับปากแล้วนะขึ้นบ้านใหม่ปูต้องไปนะหัวเราะเหมือนมีเหมือนจะไม่ไปอ่ะกลัวมากเลยวันจริงปุ๊บปูถือแต่หม้อมายายฝากมาค่ะแน่เลยไม่เอานะเอาตัวไปด้วยนะเขาบอกว่าขึ้นบ้านใหม่ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ถือคนเฒ่าคนแก่ถือพระถือของขึ้นบ้านค่ะคุณยายแล้วลูกหลานจะอยู่เป็นสุขเนาะออกจากบ้านเพื่อปูหนึ่งครั้งเนี่ยอัดไว้เลยนะคะตากล้องอัดไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทวงคุณยายเมียนตอนบ้านปูเสร็จนะโอ้ยบ้านหลังแบบสวยเลยสวยมากเดี๋ยวหนูจะไปอยู่นั่นแหละอยู่ด้วยนะฝากด้วยมั่นใจเราฝากหนูโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราลา EP นี้กันไปก่อนนะคะอย่าถามปูเลยถ้าถามปูก็จะบอกว่าบ๊ายบายค่ะปูลาหน่อยบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะใครที่กลัวพลาดกดกระดิ่งติดตามด้วยนะแล้วก็ EP เนี้ยเป็นของพี่ปูโดยเฉพาะกดดูกันเยอะๆพี่ปูจะได้ชื่นใจต่อไปจะมีกำลังใจทำเรื่องราวคนอื่นด้วยนะบ๊ายบายบายแล้วนะครับบายครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายสรุปเรารู้แล้วนะคะว่าปูอยู่โพกลางค่ะปูท้องวันนี้ไม่ลาเป็นอะไรอ่ะอะไรนะขนมสามอะไรนะสามกมสามเกอก็ไปเรียกเขาสามกมเขาอยู่โพทองก็ไปเรียกเขาโพกลางโอ้ขอดูทางนะคะใครเมาอย่ามานะคะใครเมาจ้ามาคนเดียวแหละ